ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับคำร้อง54ส.ส.ฝ่ายค้านปมหุ้นหจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่นพร้อมสั่งศักดิ์สยามชิดชอบให้หยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทันทีตั้งแต่3มีนาคม2566จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่3มีนาคมศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเรื่องที่8ทับ2566ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1วงเล็บ5ประกอบมาตรา187หรือไม่โดยกรณีนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องจากส.ส.ฝ่ายค้านรวม54คนว่านายศักดิ์สยามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมผู้ถูกร้องยังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วนและยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของหจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่นอย่างแท้จริงซึ่งจะทำให้ผู้ถูกร้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของหจก.เป็นการกระทำอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา187ประกอบพ.ร.บ.การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรีพุทธศักราช2543มาตรา4วงเล็บ1เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายศักดิ์สยามสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1วงเล็บ5ประกอบมาตรา187หรือไม่ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82วรรค1และพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา7วงเล็บ9ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับคำร้องไว้วินิจฉัยและให้นายศักดิ์สยามผู้ถูกร้องชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามเอกสารคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้องจึงมีมติเป็นเอกฉันท์สั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีตั้งแต่วันที่3มีนาคม2566จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยแจ้งให้คู่กรณีและนายกรัฐมนตรีทราบเตรียมพบกับการวิเคราะห์เจาะลึกฟันธงกับกลฮาร์ดคอร์การเมืองเสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดอยู่แบบถูกขามากเศรษฐกิจมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกพี่ก็จนเหมือนเดิมคุณอยากได้ผู้นำคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเปรียบประชาชนมากจนเกินไปถ้าไม่โกงกินบ้านเมืองประเทศชาติมันจะเจริญไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบเกาะขอบสนามการเมืองใน Daily News จับศึกเลือกตั้ง66ได้ที่ Daily News Online